วันนี้นะครับจะพาทั้งไอ้เหมินให้บอมนะครับกินหมึกกุ้งผัดโคชูจังเกาหลี2กิโลครับป๊อกสวัสดีครับผมนี่อยู่กับผมนะครับเสือกับผมแล้วก็อยู่กับบองครับโอ้โหคิดว่าแบบหายสับชื่อจริงณเดชคงมากโอเควันนี้นะครับจะพาทั้งไอ้เหมินให้บอมนะครับกินหมึกกุ้งผัดโคชูจังเกาหลี2กิโลครับมาเดี๋ยวจะทำแบบเร็วๆนะทุกคนอาหารเกาหลีเพราะว่ามีน้องมาจากเกาหลีไงใช่ไหมครับไปทำหน้ามาครับเลยเปลี่ยนไปหลอนนี่อุ้ยทำที่ไหนเนี่ยเกาหลีอุ้ยไปลุยวันนี้ไม่มีน้ำตาลปี๊บขอน้ำตาลแล้วกันน้ำตาลทรายลงไปเลยฮะนี่ครับเชฟนี่มาต่อไปครับผมซอสฝาเขียวใส่ไปเลยปลาน้ำปลานิดหน่อยซอสหอยซอสหอยอุ้ยใส่อีกโอเคเป็นมุกดูดูมันเยอะอยู่วันนี้ใส่ไปเลยนี่ครับรสดีเอ้ยไม่ใช่ชูรสโต๊ะนี่ผงนัวผงนัวต้องใส่หลายใส่หลายรสดีดีนิดนึงนิดนึงรับประกันจากผมไอ้บองอ่ะดูเอานิดนึงเป็นก้อนต่อไปครับผมนี่คือทีเด็ดนั่นคือโคชูจังครับใส่ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้มันถูกสุดนี่ยาพริกมันก็จะยังไงแดงอย่างนี้นี่มาจากเกาหลีเลยนะเมดอินเกาหลีแต่เอามาปั๊มเป็นภาษาไทยคือต่อไปเรื่อยมาวันนี้เดี๋ยวทำกับข้าวเลี้ยงน้องหน่อยครับผมเมื่อก่อนพี่เสือทำยำอะไรเงี้ยไอ้บอมซดน้ำไม่เหลือเลยนะจำได้เลยยกขาดซดอะจำได้ครับแต่ตอนนี้เหมือนไหมไม่เดี๋ยวนี้ไม่มาแล้วไงลืมหมดแล้วมั้งเอ้ยไม่ลืมหรอกมันติดเลี้ยงใช่ไหมติดเลี้ยงเกรดสี่ทุกวิชานั่นเองดีไปใส่ไปเลยครับนี่ใส่ไปเลยเยอะเลยเนี่ยชอบใส่เยอะยิ่งหอมใส่ไปเลยตายละคนเลยตายละคนเสร็จแล้วครับอ้าวบอมเอาปลาหมึกเทพี่ใส่หลายแซ่บหลายกุ้งเลยไหมใส่ไปทางนี้ก่อนปลาหมึกก่อนอุ้ยปลาหมึกตัวใหญ่เนี่ยใครจะสั่งได้นะครับผมตกให้ได้ตกมือนี่ตกปลาคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อไปกุ้งใส่ไปเลยใส่หนวดได้ไหมใส่หมดอ่ะไอ้บอมแกะนี่พี่หน่อยกระเทียมดูครับอีพออีแม่ขึ้นดูสิหมักไว้นะครับประมาณ7ชั่วโมงยอหมักไว้สัก10นาทีก็พอละจริงๆถ้าหมักไว้แล้วแช่ตู้เย็นไว้นี่คือแจ่มเลยแต่นี่ไม่เป็นไรเราสายกินไวโอเคประมาณนี้ครับมาทุกคนรุยเลยใส่น้ำมันลงไปก่อนนิดหน่อยน้ำมันตับปลาเพื่อความไม่ติดนะครับใส่หอมลงไปกระเทียมเออเอ้ยเลยไม่ต้องกลัวบอมไปไหนไม่ต้องกลัวกลัวน้องกลัวอ่ะทีนี้ก็อ่ะเดี๋ยวพี่ให้บอมอันนี้บอมหั่นพริกให้พี่หน่อยผู้ช่วยเชฟอ่ะหั่นพริกเป็นยังไงเฉียงอ่ะเฉียงยาวเฉียงยาวรู้ว่ามันจะเข้าใจไหมแบบนี้เดี๋ยวหั่นให้ดูทีนึงโอเคให้มันเป็นเส้นอ่ะเนี่ยโอเคนี่เฮ้ยมาครับแนะนำตัวอีกรอบหนึ่งครับและนี่คือบอมครับอยู่กับหมึกครับโอเควันนี้เรารู้แล้วว่าเรามากินอะไรเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะกินไปด้วยถามไปด้วยนะการกลับมาของพี่บอมนะครับว่าหายไปไหนไปอยู่ที่ไหนทำอะไรเป็นยังไงทำไมถึงยังมีชีวิตอยู่โอเคครับเอาพี่เปิดพิธีให้พี่เปิดพิธีมันจะมีนี่ด้วยสมมุติถ้ามีพิษแกก็ตายก่อนเราเรารอดอุ้ยดูควันมาพี่น้องครับโอ้อะไรอย่างนี้กินทีเอ้าลุยครับพี่ชิมเลยกุ้งผมก็กุ้งเหมือนกันเอาเร็วๆเลยแล้วต้องมีพริกตบท้ายมากินไปคุยไปวันนี้นะครับคนถามหาบ่อยมากเลยเพราะว่าบอมแหละเพราะว่าเห็นจะเหมือนไงใช่บอมไปไหนอ้าวบอมไปไหนบอกเขาหน่อยไปไหนมาแทงสนุกอย่างเดียวครับยอดตอนนี้บอมอายุเท่าไหร่นะ17ข้อ18 17กับ18ไม่ใช่16ข้าว17นี่ไม่17หรออ่ะเหมือนอ่ะ16ข้าว17จะ17แล้วมันเกิดบอมมาไหนเดือนไหนเมษาเหมือนพี่อ่ะ15ผม8เพราะงั้น
ในฐานนี้เองก็17ไอ้เหมืองเป็นน้องเดือนกรกฎาผมก็เป็นแต่เป็นพ.ศ.เดียวกันแล้วศ.49ล้อเล่นเป็นยังไงบ้างที่หายไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปเจออะไรแบบใหม่ๆไหมแบบไม่ได้ปกติก็คือเมื่อก่อนเนาะทุกวันอ่ะจะถ่ายคลิปกัน3คนเนาะก็คือไอ้เหมืองไอ้บอมเนี่ยนอนนี่แหละอยู่นี่แต่ว่าไอ้บอมเนี่ยมาก่อนมาอยู่แบบบ่อยสุดแล้วเมื่อก่อนอ่ะแล้วก็หายไปใช่ครับไอ้ช่วงที่หายไปเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้เรื่องการคบเพื่อนแล้วก็การใช้ชีวิตแค่นี้ครับคบแฟนอ่ะครับมีแฟนไหมไม่มีครับไม่มีใครเอาเหมือนเดิมหนักเลยแต่ก่อนนั้นก็มีเนาะแล้วรู้สึกยังไงพอแบบเมื่อก่อนไม่มีนะเรื่องผู้หญิงเพราะว่าอยู่กับพี่เสือยังเด็กอยู่ยังถือว่าแบบยังอายุน้อยกันอยู่ไม่ได้มีเรื่องแฟนเนาะเมื่อก่อนเฮ้ก็มีแฟนเคยมีแฟนเนาะก่อนหน้านี้ก็เลิกกันไปก็ยังทำใจไม่ได้ตอนนี้แหละแต่ก็ได้แล้วตอนนั้นใช้ชีวิตหักโหมเขาดูอยู่นะไม่ดูผมบล็อกทิ้งแล้วผมเข้าช่องที่บล็อกมันทิ้งหนักเลยเราคิดว่าจะจีบคนอื่นไหมไม่จีบแล้วไม่อยากมีแล้วความรักไม่มีแล้วเบื่อพอรุ่มรองพี่ถามไอ้เหมืองอยู่ว่าคุยกันไหมเองเจอกันไหมอะไรเงี้ยไอ้เหมืองก็บอกว่าเจอบ้างไม่เจอบ้างแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยกันไม่เจอกันหรือว่าอะไรหรือมันไม่มีโอกาสที่จะคุยเจอผมเจอมันจันทร์ผมไปด่ามันอยู่มันนั่งกับเพื่อนมันทำทรงตึงใส่ผมเลยผมเดินไปคนเดียวนั่งกับเพื่อนมันลืมผมหมดแล้วลืมอะไรครับใช่เหมืองผมกำลังนั่งปั่นงานอยู่นะมันเดินมามันดักมันเรียกชื่อแม่ผมแล้วไงต่ออยากตอบมันไหมล่ะมึนที่หมายทำทรงตึงไงมันทำทรงตึงแบบโชว์เพื่อนมันนั่นใช่เหมืองไม่ใช่ครับผมเพื่อนงานอยู่ครับอย่าไปตึงใส่กันเพื่อนกันไม่อิ่มอ่ะเนี่ยอ่ะกินครับผมอะไรต่อนะเมื่อกี้ที่พี่ถามอ่ะอะไรบอมพี่เหมือนเรียนก่อนอะไรนะตอนแรกไอ้บอมมาเรียนก่อนก็เคยพูดไปแล้วรอบหนึ่งว่าบอมก็มาเรียนใหม่ใช่ไหมย้ายคณะย้ายเอกสาขาครับเพราะว่าเพื่อนติดสบายเกินคือยังไงนะติดชิวไงติดชิวขี้เกียจเข้าเรียนหาอะไรทำนั่งเล่นชิวก็คือได้เรียนใหม่เพราะว่าไม่ได้เข้าเรียนครับแต่แล้วตอนเนี้ยเข้าบ่อยถามครูได้เลยครับเข้าบ่อยแต่แสดงว่าสำรวจแผนกผมเองเข้าบ่อยแต่ก็มีไม่เข้าด้วยมีไหมอยู่นานทีมันเขาเรียกว่าต้องใช้โควตามันมีโควตาอยู่ให้ใช่ครับวิชาหนึ่งถ้าเราไม่ใช้เนี่ยมันจะดูแบบไม่มีมารยาทเราต้องใช้หน่อยไม่จำเป็นแล้วทีนี้ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมไม่กลับแบบไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ชัวร์รอบแรกตอนเรียนคอมพิวเตอร์เกรดเทอมแรก 1.17 เทอม2 0.13 มันได้รวมกัน 1.20 เอามาหารเหลือ 0.65 ไอ้2ตัวรวมกันมันต้องเกรด 1.50 มันเลยไม่ผ่านโดนรีทายแต่เทอม2แต่เทอมเรียนใหม่มาเนี่ยเกรด 2.66 พอได้เพื่อนช่วยเยอะดูเพื่อนนิสัยดีแต่พี่ว่าเองหัวดีนะเมื่อก่อนเนี่ยมันคือมันไม่ใช่ว่าเรียนไม่รู้เรื่องหรือว่าคืออะไรไม่เข้าเรียนได้เฉยถ้าเรียนรู้เรื่องไหมมาถึงล่าสุดนี้ใช่ไหมรู้เรื่องวิชาแผนก 3.5 2.5 หมดอ่ะไม่มีต่างกว่านั้นเลยโอเคครับทุกคนก็ถ้าอยากถามอะไรคอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวถ้าบอมมาถ่ายคลิปอีกก็เดี๋ยวจะมานั่งอ่านแล้วก็ถามมาเลยเป็นข้อๆเลยใครที่เห็นนั้นเฮ้ยวันนั้นเจอเพื่อนเองสองคนใครบอกว่าเป็นเพื่อนในบอมเรียนด้วยกันเลยพี่เนี่ยมันเล่าเรื่องพี่ผมฟังทุกวันเมื่อก่อนนะใครสองคนมันบอกไม่ได้เรียนผู้ชายบอกไม่ได้เรียนแล้วไม่รู้ชื่อเหมือนกันช่างไรไม่บอกไม่ได้บอกดูเองทุกวันมันบอกอย่างเงี้ยเล่าเรื่องไปเสือพวกผมฟังทุกวันวนเกลี้ยงเลยใครวะเออบอกว่าเพื่อนบอมมาขอถ่ายรูปเพื่อนบอมเรียนด้วยกันเลย2คนมันเคยเรียนบอกว่าใช่เรียนด้วยกันกับเองอยู่ด้วยกันเองทุกวันบอกอย่างงี้ตอนนี้มันไม่ได้เรียนแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่บอกว่าเออแต่ผู้ชายไม่ดำนะไม่ได้ผิวดำก็ประมาณปกติเค้าไกลเหมืองหน่อยครับผมรู้อยู่แหละก็จริงๆอ่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็คุยกันเล่นขำๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็วันนี้เหมือนเดิมครับก็ยังไงเดี๋ยวอนาคตพี่เสือก็คิดแล้วว่าแบบจะพัฒนาคอนเทนต์แหละอาจจะแบบเป็นคลิปเที่ยวครับเป็นคลิปเที่ยวอะไรอย่างนี้คลิปแบบเที่ยวชิวๆเลยถ่ายยาวๆเลย20นาที30นาทีอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เที่ยวไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือเที่ยวไปเรื่อยแบบอาจจะเริ่มจากในประเทศไทยก่อนแล้วก็ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าขอเวลาหาตังค์ก่อน
ไม่จริงๆอ่ะคอนเทนต์เนี่ยพี่วางแผนไว้แล้วนะตั้งแต่พี่กลับมาจากเกาหลีรอบที่2เอ้ยรอบแรกอ่ะก่อนที่พี่เสือจะโดนโกงคือวางไว้หมดแล้วว่าปีนี้พี่พับเลยพับโปรเจกต์ว่าพี่จะเปลี่ยนแผนช่องทั้งหมดเลยก็คือจะไล่เที่ยวประเทศไทยทุกจังหวัดเลยไปทีละจังหวัดทีละจังหวัดแล้วก็ไล่ไปต่างประเทศถ้าเอาประเทศใกล้ๆก่อนตอนแรกคลิปแรกเลยจะเปิดด้วยสปป.ลาวตอนแรกนะจะเปิดด้วยสปป.ลาวทีเนี้ยผมก็โดนโกงไปนั่นแหละแล้วมันก็เลยแบบล้มหมดเลยมันเรียกว่าอะไรเคว้งอ่ะมันโปรเจกต์ที่เราตั้งใจไว้มันล้มหมดเพราะว่าตอนนั้นน่ะถือว่าผมก็ทำงานมาทั้งชีวิตแล้วเนาะก็มีเงินเก็บก้อนหนึ่งกะว่าแบบทำ YouTube ด้วยความสุขละไม่มีรายได้แบบเป็นไรอยากเอาคอนเทนต์ที่มันแบบทำให้มันสนุกอยากแบบเอาแบบตัวเองมาใส่เต็มที่เลยผมอยากทำคอนเทนต์เที่ยวมากอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็เรียบร้อยโดนโกงไปหมดเพราะว่าความประมาทในการใช้ชีวิตของผมเองนั่นแหละอันนี้เป็นเรื่องแบบสอนได้ใช่ใช่ไปปรับใช้กันไม่เป็นไรล้มได้ก็ลุกได้ลุกแค่นั้นแหละลุกก็ผมจะทำจนกว่าวิวมันจะเหลือศูนย์ถ้าเหลือศูนย์เข้าไปดูด้วยโอเคก็ทำต่อไปเรื่อยเล่นมีหนึ่งดังนั้นอ่ะทำจนกว่าจะแก่ตายอ่ะครับผมโอเคหลานตอนไหนครับพี่ไม่ต้องยุ่งบอกมึงแกพูดอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วไม่เหมือนแต่ก่อนมันมีลุงมีหลานอะไรก็อยากอุ้มมันมีเดี๋ยวก็มีเองเราแต่งงานก่อนเราแต่งงานก่อนเก็บตอนนี้เก็บเงินแต่งโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากก็มากินข้าวกันมาคุยกันเพราะว่าบอมหายไปนานเนาะถูกก็ยังไงพี่ก็คิดถึงเหมือนเดิมแหละครับผมมันก็รู้อยู่แล้วว่าผมมารู้อยู่แล้วลงสตอรี่ให้เห็นเลยแล้วพี่ดูด้วยนะว่ามันดูหรือเปล่าสตอรี่อ่ะเพราะว่าเพื่อนน่ะมันจะอยู่ด้านบนรายชื่ออ่ะมันเห็นแต่โมเดลไทยสนุกพูดในคลิปทุกคลิปไปย้อนดูนะไอ้บอมถ้าดูคลิปนี้อยู่พี่พูดถูกเองตลอดมันดูที่ไหนมาไปดูไอ้นี่วิธีแท็กสนุกยังไงไม่สอนเหลี่ยมเหลี่ยมไหนลงลงอ่ะจำไว้ครับเหลี่ยมบางชื่อนี้ไม่ได้มาง่ายๆต้องพาไปเจอไกด์หลักนะปิดเทอร์พาไปเจอไกด์หลักมาไอ้หลักมาแท็กสนุกทุกวันนะเว้ยเพราะว่าที่บ้านป่ามีตัวสนุกก็แท็กทุกวันตื่นเช้ามาไม่แท็กแล้วแต่ว่าพี่ก็ยังโหดเหมือนเดิมเล่นกับมันไปโอเควันนี้เอาขอตัวเดี๋ยวไปทำข้าวเพิ่มแล้วกินกันนั่งคุยกันนอกรอบนะครับยังไงเจอกันอีพีหน้าครับวันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย